าสตร์นอกพงศาวดารสวัสดีค่ะวันนี้มากับเรื่องราวของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนสำหรับหลวงตามหาบัวค่ะท่านเป็นพระที่รู้จักกันในหมู่ของนักวิปัสสนากรรมฐานเป็นพระผู้ที่มีปฏิปทาที่มั่นคงแน่วแน่เด็ดขาดแล้วก็จริงจังบรรดาศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่มั่นต่างก็นับถือว่าหลวงตามหาบัวเป็นลูกศิษย์องค์หนึ่งที่มีปฏิปทาที่คล้ายคลึงกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตการกล่าวขวัญถึงท่านในหมู่ของผู้ศรัทธามีหลายเรื่องค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็ค่อนไปในทางเรื่องของอภินิหารด้วยเช่นเรื่องของการล่วงรู้วาระจิตของบุคคลอื่นๆการที่เสร็จผมเสร็จเล็บและชานหมากของท่านกลายไปเป็นพระธาตุตั้งแต่ครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หลวงตามหาบัวนั้นได้รับความเคารพนับถือเป็นอย่างมากค่ะแต่แม้จะได้รับความนับถือจากทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงบุคคลทั่วไปจนมีลูกศิษย์ลูกหาไปทั่วประเทศแต่ก็ยังไม่วายค่ะที่จะมีคนดักลอบทำร้ายท่านและหมายจะเอาถึงชีวิตด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวค่ะเรื่องราวที่เราจะเล่านี้นะคะก็เป็นบันทึกจากศิษยานุศิษย์แล้วก็มีพยานรู้เห็นอยู่มากมายด้วยกันนะคะเกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระกันเหตุการณ์ลอบสังหารครั้งแรกค่ะที่เราจะเล่าก็คือเกิดเมื่อปี2545ในครั้งนั้นเป็นการใช้ยาพิษผสมลงกับอาหารเพื่อให้ท่านฉันค่ะเมื่อถึงเวลาที่ท่านกำลังจะฉันอาหารคนทำดันสำนึกผิดขึ้นมาดันสำนึกถึงบาปบุญคุณโทษก็จึงเข้าไปขอขมาสารภาพกับหลวงตามหาบัวว่าเขาเนี่ยได้ทำผิดไปเมื่อหลวงตาท่านทราบค่ะท่านพูดกับลูกศิษย์เอาไว้ว่าความกล้าเราไม่มีความกลัวเราไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบเราไม่มีความแพ้ความชนะเราไม่มีมีแต่ความเมตตาสงสารโลกสอนอัดสอนทำไปตามความผิดถูกชั่วดีของผู้กระทำเราสอนไปงั้นๆอย่างไม่มีอะไรกับใครในโลกอันนี้สอนด้วยความเมตตาล้วนๆแล้วเมื่อหลังจากเรื่องจบค่ะคุณผู้ชมก็มีการติดตามจับคนร้ายได้ด้วยแล้วก็ทราบในภายหลังค่ะว่าคนที่ทำเนี่ยเรียนจบสูงถึงขั้นปริญญาโทค่ะแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดถึงได้ลงมือกระทำเรื่องนี้ขึ้นครั้งต่อมาค่ะไม่ได้เกิดจากคารวะแล้วเกิดจากพระสงฆ์ด้วยกันค่ะพระสงฆ์รูปนั้นแฝงตัวเข้ามาในสายปฏิบัติค่ะแฝงตัวมารับใช้อยู่เป็นเวลาหลายปีจนได้รับความไว้วางใจแล้วก็สนิทกับพระหลายๆรูปนะคะรวมถึงหลวงตามหาบัวด้วยความสามารถพิเศษของพระรูปนี้ก็คือมีฝีมือในการนวดค่ะนวดเก่งรู้เรื่องเส้นรู้จุดนะคะนวดถวายครูบาอาจารย์มานักต่อนักจนได้รับความไว้วางใจแล้วก็ยอมรับในเรื่องนี้เป็นอย่างมากจนกระทั่งครั้งหนึ่งสบโอกาสก็ได้นวดถวายหลวงตามหาบัวก็เลยเกิดเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นค่ะก็คือครั้งนั้นหลวงตามหาบัวท่านนอนคว่ำแล้วก็หลับตาให้พระรูปนั้นทำการนวดอยู่ทันใดนั่นเองเมื่อสบโอกาสค่ะจากพระสงฆ์นะคะก็เหมือนกับมีมารมาครอบงำจิตใจเอามีดนะคะคว้ามาเตรียมจะเฉือนบริเวณข้อพับของหลวงตามหาบัวค่ะซึ่งตรงข้อพับนั้นนะคะก็ทราบกันอยู่ว่าเป็นแหล่งของเส้นเลือดใหญ่ด้วยแต่ด้วยบุญบารมีหรืออภินิหารอะไรก็ไม่ทราบค่ะมีดเล่มนั้นเฉือนขาหลวงตามหาบัวไม่เข้าค่ะทันทีที่หลวงตามหาบัวรู้ว่าท่านโดนลอบทำร้ายค่ะท่านก็เอะอะขึ้นมาจนที่สุดแล้วทหารของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ค่ะที่พระองค์ส่งมาอารักขาหลวงตามหาบัวได้ยินนะคะก็เลยมีการหิ้วปีกออกไปจับกลุ่มตัวพระรูปนั้นไปได้ค่ะเหตุการณ์ถัดมาค่ะเกิดขึ้นที่วัดป่าบ้านตาซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นการลอบทำร้ายท่านท่ามกลางคนหมู่มากด้วยแถมบริเวณที่ลอบทำร้ายนั้นเป็นที่โล่งแจ้งไม่ได้มีความเกรงกลัวอะไรเลยที่วัดป่าบ้านตาดค่ะมีช่องทางหนึ่งที่เป็นช่องทางที่เดินไปสู่กุฏิของหลวงตามหาบัวโดยเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับศาลาการประเรียนและเส้นทางนี้หลวงตามหาบัวก็ใช้เดินทางเป็นประจำครั้งนั้นคนร้ายก็แฝงตัวมาในรูปแบบของนักแสวงบุญไปแอบซุ่มรอหลวงตาเดินจากศาลาไปที่กุฏิประสบโอกาสค่ะก็ลุกขึ้นมาลั่นไกหวังว่าจะปลิดชีพหลวงตาและนี่ก็เป็นอีกครั้งค่ะที่ต้องบอกว่ามารไม่มีทางที่จะชนะฝ่ายธรรมะได้ปืนที่ลั่นไกอยู่นั้นค่ะไม่มีกระสุนออกมา
ยิ่งอย่างไรก็ไม่ออกมีแต่เสียงลั่นของปืนแก๊กแก๊กก็แค่นั้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องค่ะที่ยืนยันว่าองค์หลวงตาท่านมีของดีในการปกปักรักษาตัวแล้วของดีนั้นก็ไม่ใช่ของขลังที่ไหนไกลค่ะแท้ที่จริงแล้วก็คือธรรมะแล้วก็ศีลนั่นเองอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่กลุ่มลูกศิษย์ลูกหาเชื่อกันมากก็คือสิ่งที่รักษาหลวงตาก็คือความเมตตาฝักใฝ่ในธรรมซึ่งต้องบอกว่าหลวงตาค่ะเป็นพระที่มีบุญบารมีแกร่งกล้าเทวดาก็ย่อมรักษาคุ้มครองเป็นธรรมดาค่ะเหตุการณ์ต่อมาค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นณวัดถ้ำซับมืดในขณะที่ประชุมเพลิงหลวงปู่ทาจารุธรรมโมค่ะครั้งนั้นหลวงตามหาบัวก็ได้รับนิมนต์ไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็ครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นครั้งที่มีการลอบสังหารหลวงตามหาบัวแบบครั้งที่รุนแรงมากๆเมื่อหลวงตามหาบัวค่ะเป็นประธานจุดไฟแต่ว่าไฟดันกลับไม่ได้วิ่งเข้าเมนค่ะวิ่งพุ่งตรงมาที่หลวงตามหาบัวซะเรื่องนี้ค่ะไม่ใช่เหตุบังเอิญหรืออุบัติเหตุค่ะเพราะว่าในงานนั้นมีคนเห็นอยู่มากมายด้วยหลวงตาเองค่ะท่านเคยเทศเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยในวันที่3กรกฎาคมปี2550ความว่าเมื่อวานนี้เห็นพวกจัดงานศพหลวงพ่อทามาเขาจะเอาไฟเผาเราวันนี้จะมาแก้ตัวแบบไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าเอาอัฐิธาตุมาให้เราดูเราบอกเราไม่ดูนี้เรามีทั้งอัฐิทั้งกระดูกเราพานอย่างนี้พวกที่จะเผาเราเอ๊ะแปลกอยู่นะความหยาบเราไปจุดศพหลวงพ่อทามันมีอะไรอยู่เกี่ยวกับเราธรรมดาเราจุดนี้มันจะค่อยลุกลามไปอันนี้จุดแล้วพรึบขึ้นเลยพุ่งออกมาแต่ก็อย่างว่าล่ะพระธรรมท่านช่วยแปลกอยู่เราก็ไม่เห็นมีอะไรตื่นเต้นมันพุ่งออกมาเราก็หลบฉากไปนี้มันก็ออกเต็มเหนี่ยวของมันเขาเอาเก้าอี้มาตั้งไว้เตรียมพร้อมให้เรานั่งเก้าอี้ออกมานี้เผาเราเลยเก้าอี้เราก็โยนออกไปเสียเราไม่นั่งออกไปจุดพอจุดปั๊บพุ่งออกมาเลยพุ่งออกมาก็ไม่ถูกเราและเรื่องสุดท้ายค่ะคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเวทมนต์คาถาด้วยเพราะในเมื่อเล่นซึ่งหน้าไม่ได้ไม่สามารถทำอะไรหลวงตามหาบัวได้คราวนี้ไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกลละค่ะก็มีคนที่ประสงค์ร้ายจิตใจสกปรกได้ทำการว่าจ้างหมอเขมรให้ทำของใส่หลวงตามหาบัวโดยจุดที่ทำใส่นั้นก็คือหัวใจค่ะเพราะว่าหัวใจนี่ก็เป็นจุดสำคัญที่สุดของร่างกายละแต่ว่าด้วยญาณวิถีของท่านค่ะทำให้ท่านล่วงรู้ถึงภัยอันตรายว่ามีใครบางคนพยายามปองร้ายท่านอยู่ด้วยมนต์ดำท่านก็เลยใช้พลังจิตอันแก่งกล้าของท่านเองค่ะย้ายมนต์ดำเหล่านั้นที่จะพุ่งเข้าสู่หัวใจให้ไปสู่นิ้วหัวแม่โป้งเท้าและนั่นจึงทำให้นิ้วหัวแม่โป้งเท้าของท่านเน่าแล้วก็หลุดออกไปในเหตุการณ์ครั้งนั้นค่ะหลวงปู่ฟักสันติธรรมโมพระอริยสงฆ์แห่งจังหวัดจันทบุรีท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวก็ได้ล่วงรู้เหตุการณ์นี้ด้วยก็เลยได้เดินทางมาขอโอกาสเป่ารักษาให้แต่ว่าการรักษานั้นก็ไม่ได้เป็นผลสักเท่าไหร่ค่ะแต่ที่สุดแล้วค่ะหลวงตามหาบัวท่านก็ได้มรณภาพไปด้วยเรื่องของอาการอาพาธตามปกตินั่นเองในวันที่30มกราคม2554นะคะด้วยโรคของลำไส้อุดตันแล้วก็มีปอดติดเชื้อนานกว่า6เดือนคณะแพทย์ก็ได้ถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องแต่อาการอาพาธก็ไม่ดีขึ้นท่านมรณภาพสิริอายุได้97ปี5เดือนค่ะเมื่อท่านมรณภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานพิธีถวายน้ำหลวงสงศพของหลวงตามหาบัวแล้วก็ทรงวางพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาแล้วก็พวงมาลาส่วนพระองค์เองและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในการนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานโกศโถและทรงรับพระพิธีธรรมไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์7วันทางด้านพินัยกรรมที่ท่านเขียนไว้ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมนะคะเมื่อปี2543นั้นสรุปความได้ว่าให้นำทองคำที่ได้รับบริจาคไปหลอมค่ะส่วนเงินสดที่ได้รับบริจาคก็ให้นำไปซื้อทองคำแล้วก็หลอมรวมกันอีกแล้วมามอบให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย
เพื่อเป็นทุนสำรองเงินตราของฝ่ายบำบัดธนาคารแห่งประเทศไทยและไม่มีเจตนาให้ใช้ในงานอื่นโดยตั้งพระสุดใจทันตมโนค่ะรองเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดเป็นผู้จัดการมรดกรวมทั้งตั้งคณะกรรมการจัดงานศพและจัดการดูแลทรัพย์สินทั้งปวงอีก9คนค่ะแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปแล้วแต่ว่าคุณงามความดีนะคะบุญบารมีของท่านก็จะยังคงอยู่แล้วก็เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันไปในกลุ่มศิษยานุศิษย์นะคะรุ่นต่อรุ่นไปนานเท่านานค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้จะนำกลับมาเล่ากันใหม่นะคะในประวัติศาสตร์นอกพงศาวดารสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ